จ้านายบ้าอำนาจ HR บ้าอำนาจพนักงานยอมทำผิดเล็กน้อยถือไล่ออกไปเลยทำได้ไหมครับเหมือนเดิมนะครับหลักการเบสิกไม่ว่าจะเป็นความผิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของเล็กน้อยคุณต้องเตือนก่อนนะครับก็ไปดูว่าในแต่ละเรื่องระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้อย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีกำหนดลงดีเทลต้องใช้ดุลพินิจถ้าเป็นไปได้ครับ HR คุณควรจะไปลงดีเทลนะว่าแต่ละเรื่องต้องเตือนกี่ครั้งเล็กๆน้อยๆผมแนะนำสัก 2-3 ครั้งถึงจะมีสิทธิ์ลาออกได้เพราะไม่งั้นแล้วสุดท้ายศาลใช้ดุลพินิจศาลใช้ดุลพินิจกลับมาแล้วมันจะมีประเด็นที่ว่าอ้าวเราไปเลิกจ้างจริงๆเตือนน้อยไปยังไม่เป็นความผิดร้ายแรงคุณไม่ได้จ่ายค่าจ้างคดีอาญาตามมากรรมการสวยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของระเบียบข้อบังคับเองผมว่าไปลงดีเทลเอานะครับส่วนของลูกจ้างเองนะครับคือจริงๆเราก็ไม่ต้องยอมนายจ้างขนาดนั้นก็ได้นะควรจะแจ้ง HR กับนายจ้างว่าจะลงโทษจริงๆคุณอยากได้อะไรจากการลงโทษถ้าคุณอยากให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานหรืออะไรคุณควรจะมา motivate หรือมาคุยด้วย HRD ทำยังไงให้พนักงานอยากเก่งอยากเติบโตผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าการใช้การลงโทษนะครับถ้า HR รู้เรื่องราวการบริหารพนักงานขนาดนี้แล้ว HR คุณควรจะเงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่ลงทุนสร้าง HR สร้างแผนวางระบบให้พนักงานอยากเก่งตั้งแต่วันนี้ลองเริ่มจากฝ่ายขายแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลง